ดีครับผมห่างหายกันไปนานกับการทำทำคลิปสอนนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำตัวหนังสือเป็นก้อนเมฆอย่างนี้กันนะครับที่พิเศษของตัวหนังสือเป็นก้อนเมฆอย่างนี้ก็คือมันสามารถแก้ไขได้นะครับเราก็จะสามารถพิมพ์เพิ่มอย่างนี้เข้าไปได้นะครับโดยที่ลักษณะรูปทรงก้อนเมฆก็ยังอยู่แล้วเราก็เริ่มทำกันเลยนะครับผมก็เริ่มแรกนะครับเราก็พิมพ์ตัวหนังสือก่อนนะครับสำหรับฟอนต์ที่เราใช้เนี่ยก็จะเป็นฟอนต์ IN นะครับผมฟอนต์ IN ตัวหนังสือก็แล้วแต่ความชอบของเราละกันนะครับผมฟอนต์ไอแอนขนาดไอแอมดักนะครับเป็นแบบโบแล้วก็ขนาดฟอนต์อยู่ที่ 139.81 พอยต์นะครับมีสโตรกอยู่ที่ประมาณ10พอยต์นะครับผมจากนั้นเมื่อเราพิมพ์ตัวหนังสือแล้วเราไปที่ถาดเครื่องมือสโตกนะครับไอติกที่ test line นี้นะครับผมก็ตั้งค่าตามนี้ได้เลยนะครับอันนี้เราก็จะได้ตัวหนังสือเป็นเส้นสโตกเป็นขยุกขยุครับผมแล้วลองเปลี่ยนสีเป็นแล้วก็เราสามารถเพิ่มเข้าไปได้นะครับหรือจะทดลองเปลี่ยนเป็นตัวหนังสือแบบอื่นดูครับก็อาจจะอย่างที่ชอบใช้นะครับความที่เมฆเขาจะเป็นฟรีฟอร์มนะครับก็เลยแนะนำให้เป็นแบบน่าจะดีกว่านะครับก็ลองเอาไปทำดูนะครับว่าจะได้รูปทรงมาแบบไหนบ้างง่ายครับก็แค่นี้แล้วกันนะครับผมหากถูกใจยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยแล้วกันนะครับผมโอ้คลิปหน้าจะเป็นคลิปสอนเรื่องอะไรนั้นมาเจอกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ